บันทึกลึกลับดำปลาแถวป่าตอเนี่ยเขาพูดดูถูกเจ้าแม่เนี่ยนะดำไปแล้วไม่โผล่อ่ะนอนอยู่ในน้ำเนี่ยว่าตัวเขียวปัดเนี่ยไปหาหมอดินเข็มหักหมดต้องบอกเล่าเขาถึงจะหักบรเพชรนอกจากจะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสวรรค์ของนกน้ำและสัตว์น้ำนานาชนิดติดอันดับโลกแล้วที่นี่ยังหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านมากมายมาหลายชั่วอายุคนชาวประมงรอบบึงบรเพชรในอดีตต่างนับถือศรัทธาเจ้าแม่หมอนทองทุกครั้งที่จะต้องออกเรือหาปลาในบึงน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้จะต้องมีการบอกกล่าวและขอพรกับเจ้าแม่เพราะเชื่อว่าทุกชีวิตในบึงบรเพชรแห่งนี้เป็นของเจ้าแม่หมอนทองที่นี่นะครับถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2470นะครับแล้วก็มีศาลเจ้าแม่หมอนทองศาลแรกก็คือที่บึงบรเพชรที่ตรงศูนย์ประมงเนี่ยนะครับศาลสมัยก่อนจะเป็นศาลไม้เหมือนศาลพระภูมิที่ไม่ใหญ่มากเห็นศาลเขาปลูกหน้าคลองหน้าศาลอยู่ทุกวันเนี่ยนะเป็นศาลเล็กศาลไม้ไม่ใหญ่อะสูงเราประมาณแค่คอรู้เนี่ยพายเรือผ่านไปผ่านมายกมือไหว้แกอะไรแกอย่างเงี้ยที่มาของศาลไม้เล็กๆที่มาของความเชื่อถือศรัทธาว่ากันว่าเกิดจากเรือลำหนึ่งที่มาล่มลงตรงผืนน้ำแห่งนี้สามคนพี่น้องพายเรือจากเขากลาเลยลงเรือมาเขาทำบึงใหม่ๆอ่ะนะเรือล่มตายหมดเลยพี่สาวก็เป็นเจ้าแม่หมอนทองเนี่ยน้องก็เจ้าแม่ฝ้ายทองเนี่ยอยู่หลังบ้านอย่างเนี้ยแล้วก็เจ้าพ่อหงสักอยู่แฝงมาแพงแกก็มาสามคนพี่น้องเราก็ไม่รู้จักพ่อจากแม่เขาปู่เห็นเล่าให้ฟังนะจำมาฉันก็อยู่กับปู่มาตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้เลยตั้งแต่สมัยต้องครามอายุฉันยี่สิบสองครามญี่ปุ่นเข้าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นภายหลังบึงบรเพชรกลืนกินร่างของสามพี่น้องไม่นานนักศาลไม้เล็กๆจึงถูกตั้งขึ้นกระทั่งได้กลายเป็นศาลให้ชาวประมงในอดีตใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพิ่มความมั่นคงทางด้านจิตใจก่อนที่จะออกไปหาปลาในตำนานเล่าว่าชาวประมงที่จะลงหาปลาในบึงบรเพชรนี่ก่อนจะลงหาปลาได้มีการสักการะบูชาเจ้าแม่หมอนทองขอให้ลูกหาปลาแล้วได้สมดังความปรารถนาขอท่านที่จะออกทำมาหากินให้ปลอดภัยเพราะว่าบึงบรเพชรนี่เวลาหน้าน้ำลมแรงนะครับเรือไม้เรืออะไรพวกนี้อาจจะจมได้เหมือนกันแม้ปัจจุบันอาชีพทำประมงในบึงบรเพชรจะค่อยๆเหือดหายไปแต่เจ้าแม่หมอนทองกลับเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ดูสะดุดตาแตกต่างจากศาลทั่วไปจนกลายเป็นเอกลักษณ์ความเชื่อของศาลแห่งนี้ก็คือจระเข้มากมายหลายรูปแบบอย่างที่เห็นส่วนมากจะบนเป็นจระเข้พวกจระเข้ยางซึ่งท่านได้เห็นนะครับเป็นพันตัวกับเป็นจระเข้รูปปั้นหินนะครับซึ่งวางอยู่ข้างศาลบนไว้แล้วก็นำมาแก้ให้กับเจ้าแม่หมอนทองจระเข้หลากรูปร่างหลายรูปแบบที่ถูกวางไปจนทั่วศาลนอกจากจะเป็นประจักษ์พยานความเชื่อของผู้คนที่นำมาแก้บนแล้วยังเป็นหลักฐานยืนยันความจริงอีกสิ่งหนึ่งว่าในอดีตบึงบรเพชรแห่งนี้นอกจากจะมีสัตว์น้ำมากมายแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำจืดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยบึงบรเพชรเนี่ยนะครับแต่ก่อนก็เป็นหนองน้ำเป็นลำคลองกระจายอยู่ทั่วพื้นที่3อำเภอคือชุมแสงอำเภอท่าตะโกอำเภอเมืองโดยมีคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำน่าน
ครับคลองหนึ่งก็คือเรียกว่าคลองบอระเพ็ดต่อมาเนี่ยในปีพ.ศ.2469ก็มีการเข้ามาสำรวจบึงบอระเพ็ดโดยดร.สมิธในสมัยของรัชกาลที่7มาสำรวจแล้วเนี่ยพบว่าบริเวณเนี้ยมีสัตว์น้ำชุกชุมมีจระเข้เหมาะที่จะเป็นที่เลี้ยงตัวของสัตว์น้ำก็ทำหนังสือเสนอขึ้นไปแล้วก็รัชกาลที่7ก็พระราชทานเงินลงมาก็กลายเป็นบึงบอระเพ็ดอยู่ในปัจจุบันนี้นับจากวันนั้นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทยแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามของบึงบอระเพ็ดที่สำคัญนอกจากจะรู้กันว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำและนกน้ำมากมายแล้วที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจระเข้จนกลายมาเป็นตำนานเล่าขานของจระเข้เจ้าแม่หมอนทองคือสมัยก่อนน้ำมันเยอะก็มีจระเข้มาขึ้นคือเราเจอจระเข้ได้ตลอดทุกเวลาครับนะครับกลางคืนก็เจอกลางวันก็เจอแต่ว่าเขาจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยของเขากลางวันเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปแอบอยู่นะครับจระเข้เนี่ยเมื่อกินเหยื่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นมานอนพักเพื่อให้แสงแดดช่วยในเรื่องของการกระบวนการย่อยอาหารเขาด้วยจระเข้จะไม่นอนอยู่ในน้ำตลอดเวลานะครับจะขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็อาหารก็คือปลาในบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับจระเข้ตัวใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลจระเข้ทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนี่เมื่อจระเข้ตัวใหญ่ตัวนั้นตายชาวบ้านชาวประมงก็ได้ไปหาปลาและพบกับจระเข้ตัวใหญ่ตัวนี้ซึ่งมีหัวใจใหญ่มากก็เลยเก็บหัวใจจระเข้มาไว้ที่ศาลเจ้าแม่หมอนทองแล้วมีชาวบ้านก็สักการะบูชาว่าเป็นจระเข้ของเจ้าแม่หมอนทองจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าจระเข้ทั้งหลายในบึงบอระเพ็ดเป็นบริวารของเจ้าแม่หมอนทองเท่านั้นแต่ยังถือเป็นพาหนะของเจ้าแม่ที่จะใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในบึงบอระเพ็ดอีกด้วยจระเข้พาหนะของเจ้าแม่หมอนทองในหมู่ชาวบ้านที่เชื่อถือศรัทธาจะเรียกว่าเรือดังนั้นหากจะสื่อสารกับเจ้าแม่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามหากต้องการพูดถึงหรือเอ่ยถึงจระเข้จะต้องใช้คำว่าเรือแทนคำว่าจระเข้เท่านั้นลงเรือก็บอกว่าไม่ให้เจอจระเข้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เจอมีคนมาขอดูเรือท่านเขาเรียกเรือนะครับจระเข้เนี่ยเขาเรียกเรือของท่านเนี่ยก็จุดธูปบอกนะครับอาจจะเป็นคนจีนหรือใครก็มาจุดธูปบอกก็จะเห็นจระเข้เนี่ยลอยขึ้นมาให้เห็นว่ากันว่าการได้เห็นเรือของเจ้าแม่ถือเป็นบุญตาแต่ทว่าบางครั้งบางสถานการณ์เจ้าแม่ก็มาเข้าฝันด้วยตนเองนะครับหรือมีกระทั่งแม้ว่ามาเข้าฝันว่าจระเข้ยังไม่เข้าบึงบอระเพ็ดเข้าบึงบอระเพ็ดเวลาช่วงฤดูน้ำเราจะเปิดประตูมาเข้าฝันบอกว่ายังไม่ได้เปิดจระเข้ยังไม่เข้าช่วยเปิดประตูน้ำให้หน่อยก็มีการเปิดแล้วก็จะพบว่ามีจระเข้ว่ายน้ำเข้ามาตรวจหลังจากนั้นมาได้มีพ่อค้าเข้าสารมาทางเรือพอมาถึงบึงบอระเพ็ดก็ท้าอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่หมอนทองว่าอยากให้เจ้าแม่หมอนทองแสดงอิทธิฤทธิ์พอพ่อค้าชาวเรือนั่นแงะลงไปข้างเรือเห็นรูปจระเข้ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาข้างเรือจึงได้เชื่อว่าเป็นจระเข้ของเจ้าแม่หมอนทองความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารบนพื้นฐานของความเชื่อถือศรัทธาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสารไม้เล็กๆของเจ้าแม่หมอนทองกลายเป็นศาลเจ้าแม่ขนาดใหญ่ขึ้นที่สำคัญมีกันอยู่ถึง3ศาลและแต่ละศาลก็มีคนเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายขณะที่เรากำลังบันทึกเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ของเจ้าแม่หมอนทองอยู่นั้นหญิงคนนี้ก็มีอาการอย่างที่เห็นจากคำพูดจากกริยาอาการชาวบ้านบอกกับเราว่าเจ้าแม่หมอนทองกำลังประทับร่างหญิงผู้นี้มีอะไรก็ขอให้บอกลูกบอกหลานนะแม่นะแม่มีอะไรก็ขอให้บอกลูกบอกหลานทุกคนมาไหว้เยอะนะวันนี้นะบูรณะทางให้อีกเพราะทางเข้ามันเละเนี่ยเข้าไม่ได้เลย
ังจากที่เจ้าแม่หมอนทองประทับร่างหญิงคนดังกล่าวและได้สื่อสารถึงบางสิ่งบางอย่างชายผู้นี้ก็ได้มุ่งไปที่ริมคลองทันทีชาวบ้านมากมายที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างสงสัยและคนตื่นเต้นตกใจว่าเขาลงไปทำไมเจ้าแม่สั่งให้ไปทำสิ่งใดเขาบอกว่าเอาขึ้นได้เลยเรือครับเรือข้างล่างใต้น้ำครับเอาให้มาไว้บนศาลเนี่ยศาลเก้าหันไม้เขาก็จะเหมือนว่าให้โชคให้ลาภอะไรเงี้ยครับถ้าขึ้นมาก็จะดีขึ้นมากคือมีเรืออยู่ครับเรือเหล็กไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีเรือเหล็กจมอยู่บริเวณนั้นจริงเหมือนว่าเรือเหล็กที่พบจะนำผู้คนหลั่งไหลมายังศาลแห่งนี้มากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งอาจมาเพราะต้องการมาดูให้เห็นกับตาว่าเรือเหล็กเจ้าแม่หมอนทองรูปร่างเป็นอย่างไรแต่ทว่าส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่นี่ล้วนต้องการมาขอพรขอกำลังใจจากเจ้าแม่ให้ช่วยเหลือในเรื่องราวความทุกข์ต่างๆในชีวิตตนแกจะกลัวมากเรื่องหมอเนี่ยค่ะเลยบอกให้ไปดลใจให้เจ้าแม่ช่วยอะไรเงี้ยไม่ให้แกเป็นอะไรไม่ให้แบบช็อกอะไรผลออกมาดีค่ะแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยใครขอใครได้ต่างก็ต้องมาเส้นไหว้แก้บนไม่เว้นแม้แต่การนำรถสิบล้อขับเข้ามาเพื่อเทหินทางเข้ามามันข้างไปเราก็บอกเจ้าแม่ว่าจะเทหินให้ให้พี่สาวอีกคนตีเป็นเลขได้ไหมถามนี้ถ้าตีได้เนี่ยจะเทหินให้ถูกรางวัลใหญ่เลยเขาบอกให้แก้ต้องมาเขาไม่บอกเขาไม่บอกสำหรับเจ้าแม่หมอนทองสัจจะวาจาถือเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นใครก็ตามที่ได้ตามที่ขอจะต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเจ้าแม่นี่คือเหตุผลที่ทำให้ศาลแห่งนี้มีสภาพอย่างที่เห็นว่ากันว่าแม้แต่จระเข้ตัวเป็นๆก็ยังต้องหามาถวายหากให้สัจจะวาจาไว้กับเจ้าแม่หมอนทองเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วครับเขาได้บอกกับเจ้าแม่ไว้ว่าเขาขอในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วภายใน3ปีเขาไม่ได้มาให้นะครับปรากฏว่ามีเหมือนมีคนไปดลจิตดลใจเข้าฝันเ
ทำตามสัญญาของมึงแล้วแต่มึงไม่ทำตามสัญญาของกูมึงเพราะว่าทำไมไม่เอามาแก้ตัวจริงจนเขาทนไม่ได้เขาเลยต้องมาหาผมให้หาจระเข้เป็นมาแก้สารแม่เขาก็ได้ทำมาแก้แล้วส่วนจระเข้ที่มาแก้ก็ได้มอบไปกับทีมงานประมงบึงระเพ็ดเพื่อเป็นการขยายพันธุ์จัดน้ำต่อไปมีเรื่องเล่าว่ามีคนจุดไฟเนี่ยนะครับไหม้มาครับแต่ว่าพอถึงสารเนี่ยจะมีลักษณะล้อเป็นวงกลมเหมือนโต๊ะลูกเนี่ยไหม้ไม่ถึงสารไม่เห็นด้วยไม่มีใครว่าแต่ถึงขนาดตั้งใจมาทำลายความศรัทธาของชาวบ้านว่ากันว่าเจ้าแม่หมอนทองต้องกลับไปเอาคืนทุกครั้งแม้ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าคนที่จุดไฟจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่กับคนที่ถือปืนมายิงสารชาวบ้านต่างก็ได้รู้จุดจบของคนคนนั้นแล้วมีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเคยมาลบหลู่ศาลเจ้าแม่มันทองก็คือมาท้าอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่มันทองโดยการนำอาวุธปืนมายิงข้างฝาศาลนี่เป็นรูนะครับอยู่มาอีกสักประมาณ7-8วันเขาก็ได้เกิดอาการคุ้มคลั่งเหมือนสติฟั่นเฟือนไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ข่าวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วครับจะเป็นเพราะเจ้าแม่ไปเอาชีวิตหรือเพราะผลจากอาการป่วยทางประสาทก็ตามชายผู้นั้นก็ได้เสียชีวิตลงแล้วในหมู่ผู้ศรัทธาชื่อว่าคนแล้วคนเล่าที่จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเจ้าแม่คือผู้ที่มาลบหลู่ดูหมิ่นด้วยการกระทำทั้งสิ้นช่วงหน้าเราจะไปสืบหาชายคนหนึ่งที่รอดตายจากการเอาชีวิตของเจ้าแม่หมอนทองเขาไปทำอะไรเจ้าแม่ทำอะไรเขาคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ